สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซื้อยาเด้อค่ะอยู่แคนาดาค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดียวเมื่อนี้ยาก็มาส่วนกินตำบักฮุ่งใส่ขนมเส้นจ้าแล้วก็มีผักเคียงเนี่ยจ้ามากินนำกันเด้ออยู่ประเทศนอกมันก็กินยากแน่จักน้อยแต่ว่าก็แซ่บอยู่มาแล้วจ้ามากินน้ำกันทางนั่นทางเมืองไทยได้อย่างกินแน่นอขนมเส้นก็อยู่เมืองนอกมันขนมเส้นมันจะเป็นขนมเส้นแห้งแล้วก็เอามาต้มน้ำห้อนมันก็กินได้อยู่จะว่าบ่แซ่บซ้ำอยู่บ้านเฮาย่าเป็นคนอุดรจ้ะอยู่จังหวัดอุดรเฮ็ดงานอยู่แคนาดาจ้ะเฮ็ดงานโรงงานลงเลื่อยอยู่หมู่บ้านน้อยๆบ่แม่นหมู่บ้านใหญ่จ้ะอยู่หมู่บ้านน้อยๆห่างจากตัวเมืองก็ประมาณขับรถก็2ชั่วโมงคันซีไปซื้พวกน้ำปลาว่าเป็นน้ำปลาพวกปลาแดกก็ต้องขับรถในเมือง2ชั่วโมงถึงสี่ปีซื้อปลาแดกได้หมู่บ้านที่ยายุข้าเจ้าบ่มีปลาแดกขายมันมีแต่ปลาแดกของคนฟิลิปปินส์มันมีร้านขายของร้านคนฟิลิปปินส์แต่ว่ามันบ่ได้นำเข้าปลาแดกอันของเมืองไทยมันก็เลยรสชาติบ่ถึกปากมันบ่แซ่บก็ต้องขับรถเข้าเมืองไปซื้อปลาแดกมาไว้ถ้ากินคันผู้ใดได้ผัวอยู่ในเมืองก็สบายแน่เพราะมันมีร้านอาหารไทยมันมีข้าวของมาจากเมืองไทยขายแล้วยาก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวคันสิเข้าในเมืองก็ยากเพราะว่าขับรถในเมืองบ่แข็งบ่เก่งรถมันหลายเลยย่านบางทีก็ฝากมูไปซื้อให้ฝากมูคนฟิลิปปินส์ไปซื้อให้ก็
ส่งรูปเขามือถือเขาเขาก็อยากได้อีหยังก็ส่งรูปเขามือถือเขาเขาก็สิเข้าร้านที่ขายอาหารคนเอเชียอยู่ในเมืองเขาก็สิซื้อมาให้เขาซื้อมาให้เขาฮะเขาก็ให้ค่าน้ำมันรถเขาแน่สินะบางคนเขาก็เอาบางคนเขาก็บ่เอาแต่ส่วนมากเขาบ่เอาดอกเพราะว่าเฮ็ดงานทำกันเฮ็ดงานอยู่โรงงานโรงงานไม้โรงงานเลื่อยทำกันเขาซื้อบ่เขาซื้อบ่เอาเงินนำบ่เอาค่าน้ำมันนำเพราะว่าเขาไปเที่ยวทุกเสาร์อาทิตย์เพราะว่าโรงงานปิดทุกเสาร์อาทิตย์เขาจะเข้าในเมืองเขาก็ฝากเขาซื้อมาให้ลวกหมูจ้ะลวกหมูมันเหลือก็เลยเอามากินกับตำบักหุ่งขนมจีนมันบ่เป็นจับมันแตกแล้วมันเป็นเส้นขาดออกจากกันคันที่ใส่มือกินก็กินยากก็เลยต้องใช้ได้ใช้ซ่อนมันนี่ก็เป็นมื้อของประเทศแคนาดาเป็นมื้อแคนาดาเป็นวันชาติของแคนาดามื้อนี่เบิ่งเด้งนําค่อยจับขนมเส้นขึ้นมามันสิขาดเป็นจังซี่แล้วมันกินยากมันกินยากก็เลยยามเมื่อเวนพาลูกไปเที่ยวงานชาติแคนาดาลูกก็พาโมมานอนน้ำเมื่อนี่เปิดเพลงในห้องเสียงดังมาสั่นก็เลยบอกกลาเอาเสียงลงแน่คนข้างบ้านเขาสิมาด่าได้ดอกเสียงมันดังเด็กน้อยมันสิขอวัยรุ่นมันก็เลยมักเปิดเสียงดังลูกอายุ13ปีจะว่าศอกสูง180ลูกไข่น่ะสูง2เมตรอายุ13ปีเพราะว่าพ่อเขาคนที่ตายไปอ่ะลืมบอกว่าสามีของยาตายเด้อตายได้7-8ปีแล้วเลี้ยงลูกผู้เดียวลูกชายได้แนวพ่อความสูงอ่ะก็เลยสูงหลายสูง180สูง2เมตรว่ากับลูกได้แงนหน้าแงนหน้าว่ากับลูกยังสิเอาสูงหลายสูงหุ่นดีบ่อ้วนบ่อผอมหุ่นปานดีหุ่นปานกลางเ
ติดมูพาลูกไปเล่นของเล่นดูงานชาติแคนาดาแล้วบัดนี้ขอคิดว่าลูกคอยอ่ะอายุ16-17ปีเขาบ่ไฮเลนเขาบ่ไฮเลนเขาไล่ออกมาตอนนี้คอยน่ะนั่งบึงเขาจัดงานร้องเพลงไปกับลักกี้หมาก็ซื้อลักกี้เนาะไปนั่งฟังเพลงอยู่ย่างมาบอกแม่ว่าแม่เขาบ่ให้ผมเล่นของเล่นในสวนสนุกเขาบอกว่าผมว่าแม่อายุ13ปีเขาคิดว่าผมอายุหลายก็13ปี16-17ปีประมาณเนี่ยนะก็เลยเศร้ามาเว้าให้แม่ฟังก็เลยตนลูกก็เลยย่างไปบ้องที่เขาเล่นของเล่นกันนะพวกสวนสนุกนะก็เลยไปเว้ากับเขาว่าลูกข่อยน่ะอายุแค่13ปีแต่ว่าเขาสูงได้พอเขาสูง180พอเขาสูง2เมตรแล้วบัดนี้มื้อนี้น่ะเป็นวันชาติแคนาดาลูกข่อยก็อยากเล่นกับหมู่เขาสิมันยืนเบิ่งให้หมู่เล่นก็ของยืนเบิ่งมันก็บ่แม่นลูกข่อยก็อยากเล่นเขาก็จังให้ลูกข่อยน่ะเขาไปเล่นได้เพราะว่าลูกข่อยบอกเขาว่าผมอายุ13ปีแต่ว่าเขาบ่เสื้อลูกก็เลยมาพาแม่ไปเว้ากับคนที่ดูแลสวนสนุกดูแลของเล่นตรงนั้นเขาจังเสือก็เล่นกันจนเล่นกันจนฮอด2ทุ่มเพราะว่าอยู่แคนาดาตอนนี้มันหนาฮ้อนแคนาดาพระอาทิตย์น่ะสิตกประมาณ4 ทุ่มเนี่ยพระอาทิตย์ตกละสิตกละก็เลยเย็นพากันกลับบ้านตอน2ทุ่มเพราะว่าฝนมันเริ่มสิตกละก็เลยพากันกลับมาอันวันนี้ก็เลยหับมูมาพ่อมูก็เลยขอว่ามานอนอยู่บ้านนิกได้บ่นี่ก็เลยมาถามยาก็เลยบอกว่าได้แต่ว่าต้องให้มูไปถามพ่อก่อนว่าพ่อเขาจะให้มาบอเขาก็โทรตรงนั้นเลยโทรตรงนั้นพ่อเขาก็บอกว่าได้เพราะว่าบ้านเขาน่ะห่างจากบ้านยาน่ะประมาณหาหลังยาอยู่ด้านบนเขาอยู่ด้านล่างเพราะว่าบ้านยาหมู่บ้านยาที่ยาอยู่อ่ะส่วนมากมันจะเป็นคล้ายๆภูเขานี่มันจะเป็นลงมาจังสิถนนน่ะถนนมันจะลงมาสิถนนมันจะลงมาคล้ายๆภูเขาคล้ายๆภูเขามันสิจังซะบ้านยาสิอยู่สูงก็บ้านมูของนิกห่างกันประมาณบ้านประมาณหาหลังย่างไปหากันได้ก็เลยเว้ากับพ่อเขาเว้ากับพ่อเขาเสร็จก็ตอนนี้ก็อยู่ในห้องพากันเปิดเพลงเล่นเกมจักสินอนตอนใดก็เลยคิดว่าเมื่อนี้ลองเฮ็ด YouTube เบิ่งก่อนนะเห็นเขาเจ้าเฮ็ดก็เลยมาลองเฮ็ดเบิ่งมาเด้อมากินส้มตำบ่แล้วก็เด้อเพชรเพราะว่าใส่พริกหลายใส่พริกกำบักไงก็เลยเพชรอ
อย่าลืมติดตามช่องของยาด้วยจ้าช่องกฎจพันโคตรทาสำเนียงสิออกเนอเนอทางเลยแน่แต่ว่าบ้านยาอยู่อุดรเมื่อก่อนอยู่หนองบัวก็เลยย้ายเข้ามาอยู่อุดรยาก็อยู่แคนาดาโดนละอยู่ตั้งแต่พ.ศ. 2007ก็หลายปีละจังสันกะเท่านี้แหละเนาะก็ติดตามช่องของยาในเด้อจ้ะช่องกฎจพันโคตรทาแม่เลี้ยงเดียวติดตามในเด้อจ้ะมือไม้หัดเฮ็ดบ่ค่อยเป็นดอกแต่ว่าก็อยากลองเฮ็ดเบิ่งส่วนมากยาสิบ่ค่อยก้าเว้าเปิดหน้าปันใดแต่ว่าก็ลองเฮ็ดเบิ่งคันมีผู้ติดตามมีผู้สงสารก็อย่าลืมกดติดตามเด้อจ้าให้เป็นกำลังใจของยายาจะได้มีกำลังใจเฮ็ดช่องต่อไปขอบคุณเด้อค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ